ชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนชูวิทย์โพสต์เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากหลังอดีตนายกประกาศกลับไทยวันที่10สิงหาคมนี้วันที่28กรกฎาคม2566ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความลือลั่นสะเทือนโลกออนไลน์ว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากทั้งนี้นายทักษิณชินวัตรได้ประกาศว่าจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายชูวิทย์ได้เขียนข้อความในคอมเมนต์ว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาพร้อมเขียนเนื้อเพลงไว้ใจของวงไมโครเนื้อหาว่าเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคนจุดอ่อนจากการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบมีรออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบทบรรณาธิการรอฟังศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับผลการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนถ้าหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใดๆออกมารัฐสภาจะต้องดำเนินการตามนั้นเนื่องจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นว่าการให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่เป็นกรณีการเสนอญัตติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เพราะการเสนอรายชื่อบุคคลได้รับการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งในข้อบังคับเป็นคนละหมวดกันดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมมีการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา88มาตรา159และมาตรา172ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐสภาออกมติให้ข้อบังคับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหากปล่อยให้รัฐสภาดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาจึงมีมติขอให้ศาลกำหนดมาตรการวิธีการชั่วคราวโดยขอให้สั่งชะลอออกไปก่อนนอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆก็ร่วมกันลงชื่อ115คนออกแถลงการเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภามติของรัฐสภาในวันดังกล่าวที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดพร้อมขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้
หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินโดยปกติต่อไปได้การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายและกำหนดทิศทางเกี่ยวกับเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าหากศาลไม่รับพิจารณาวินิจฉัยรัฐสภาก็ต้องหาทางออกร่วมกันให้ชัดเจนต่อกรณีมติดังกล่าวที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยเรืองไกรยื่นข้อมูลเพิ่มจี้ปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเรืองไกรยื่นปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเพิ่มปมเครื่องประดับมุกให้กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้แจ้งรายได้ดอกเบี้ยเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ในฐานะประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 106 วรรค 1 เปิดเผยว่าในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางประภาสีสุฉันทบุตรสว.เพิ่มเติมพบข้อมูลที่ควรขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบดังนี้ 1. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอื่นของนางประภาสีกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2562พบว่านางประภาสีแจ้งรายการทรัพย์สินอื่นของตนเองรวมมูลค่า23,200,000 บาทและของคู่สมรสรวมมูลค่า0.2 บาททรัพย์สินอื่นของนางประภาสีประกอบด้วยยอดรวม2 รายการคือเงินโบราณ1 ชุดมูลค่า5 ล้านบาทเครื่องประดับมูลค่า18,200,000 บาท 3. เครื่องประดับมูลค่า18,200,000 บาทมีทั้งหมด14 รายการโดยรายการที่8ระบุว่ามุกซาวซีมูลค่า700,000 บาท 4. รายการมุกซาวซีมูลค่า700,000 บาทไม่ได้ระบุจำนวนหน่วยไว้ซึ่งปปช.สามารถตรวจสอบได้เองจากรายละเอียดที่ยื่นไว้แต่จากการตรวจสอบหาข้อมูลใน Google พบรูปของนางประภาสีสวมใส่สร้อยมุกหลายรายการที่อาจแตกต่างกันดังรายละเอียดที่แนบกรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบรายการมุกเซาซีมูลค่า700,000 บาทที่ยื่นต่อปปช.ว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการสอดคล้องต้องกันกับรูปภาพที่พบใน Google หรือไม่หากไม่สอดคล้องต้องการรายการที่แตกต่างเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าได้มาก่อนจะเป็นการแจ้งรายการครบถ้วนหรือไม่หากได้มาระหว่างดำรงตำแหน่งมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร 5. นางประภาสียังได้แจ้งรายการเงินให้กู้ยืมมูลค่า5 ล้านบาทไว้ด้วยโดยเป็นการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา2 รายเมื่อวันที่13 สิงหาคม 2560และวันที่25 มกราคม 2562มีโฉนดค้ำประกันด้วยซึ่งเป็นการให้กู้ก่อนรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2562แต่กลับไม่มีการแจ้งรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมทั้ง2 รายการดังนั้นกรณีนี้มีเหตุอันควรตรวจสอบว่าการให้กู้ยืมทั้ง2 รายดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ถ้ามีดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนเท่าใดและได้นำดอกเบี้ยรับไปเสียภาษีให้กรมสรรพากรหรือไม่